ครับผมก็เป็นเกมก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงนะครับถึงแม้ว่าโดยครึ่งแรกเราจะเร่งจังหวะแล้วก็เล่นบอลกับอากาศเยอะไปหน่อยนะครับแต่ครึ่งหลังเราก็ได้แก้เกมแล้วก็ลงไปเล่นบอลตามเล่นบอลกับพื้นนะครับแล้วก็ตามช่องก็ดีครับวันนี้เกมวันนี้ก็เป็นเกมนี้ไม่หมายอันดีอาจจะมีอานนท์เจ็บก็ต้องไปดูอาการว่าที่เข่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็บวกกับได้เลโอนาร์โดได้ยิงประตูแรกให้เชียงรายนะครับตั้งแต่มาอยู่นี่ก็เป็นเกมเต็มเกมแรกที่เป็นทางการนะครับดีแล้วก็หวังว่าเลโอนาร์โดน่าจะเรียกความมั่นใจนะครับแล้วก็กลับมาช่วยเชียงรายได้ในเกมที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับก็มีความมั่นใจในการที่จะไปเจอแบงคอกนะครับในวันเสาร์ที่29ก็ขอให้แฟนตามไปดูเยอะๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่วันนี้ถึงแม้จะเป็นวันพุธก็ยังเข้ามาดูหน้าตานะครับขอบคุณมากครับครับก็วันนี้เป็นแมตช์ชัยชนะแมตช์แรกนะครับก็รู้สึกว่าความสุขของทุกคนไม่เฉพาะทีมนะครับไม่เฉพาะนักเตะเท่านั้นนะครับที่มีความสุขก็เห็นแฟนๆทุกคนมีความสุขนะครับก็คิดว่าแมตช์ต่อไปก็น่าจะทำให้แฟนๆนะครับทำให้ทุกคนได้มีความสุขอย่างวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับวันนี้พอใจลูกทีมมากน้อยแค่ไหนครับพอแน่นอนที่สุดครับความพอใจเยอะที่สุดนะครับวันนี้นะครับเราเล่นด้วยความอดทนนะครับจะเห็นว่าครึ่งแรกนะครับเราไม่ได้ประตูแต่เราก็เล่นด้วยความอดทนจริงๆกว่าจะได้1ประตูขึ้นมาพอได้1ประตูที่2เข้ามาแล้วมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับShines.
้